คุณกระเบิดใจนุ๊กแอนปายคู่จิ้นแห่งปีเปิดใจนุ๊กแอนปายคู่จิ้นแห่งปีโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนจากกระแสไวรัลคลิป TikTok กลายเป็นคู่จิ้นสุดฮอตนุ๊กแอนปายนุ๊กธนดลสิริแววและปายปายโอริโอชัดนภาเขียวขำนักร้องในสังกัดค่ายสิงห์มิวสิกจังหวัดขอนแก่นด้วยเคมีของหนุ่มหล่อกับสาวเท่บวกความน่ารักเป็นธรรมชาติของทั้งคู่แฟนคลับเลยเทใจให้ทุกคอนเสิร์ตของนุ๊กปายไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารหรือไลฟ์สดยอดขายบัตรหมดเกลี้ยงในพริบตาและมีเพลงรักนะเต้าวานเป็นของตัวเองที่ทำออกมาเป็นของขวัญให้เอฟซีวันนี้ข่าวสดบันเทิงก็มีของขวัญสุดพิเศษชวนคู่จิ้นนุ๊กแอนปายมานั่งคุยเปิดใจให้เอฟซีได้ฟินรับปีใหม่คู่จิ้นฮอตมาแรงแห่งปีนุ๊กขอบคุณพี่น้องเอฟซีมากมากรู้สึกดีใจมากถึงมากที่สุดเลยครับเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของใจพี่เอฟซีไม่คิดเลยว่าเราทั้งสองคนจะก้าวมาถึงขนาดนี้มีพี่เอฟซีผลักดันเยอะขนาดนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับปายขอบคุณพี่ทุกคนที่รักและเอ็นดูให้การสนับสนุนพวกเราตลอดเลยที่ให้เป็นคู่จิ้น2020ดีใจปลับปลื้มใจมากเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่ได้มายืนถึงจุดนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้จะมาจับไม้ร้องเพลงเป็นจุดพลิกผันของเด็กออฟฟิศคนหนึ่งจากผู้อยู่เบื้องหลังได้มาอยู่เบื้องหน้าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตนุ๊กมีสอนแนะนำไปยังไงบ้างนุ๊กปายเป็นคนหัวไวอยู่นะไม่ต้องสอนเลยเขาดูจากรุ่นพี่นักร้องในค่ายมาก่อนเพราะเขาไปกับศิลปินตลอดเขาก็จะรู้และซึมซับไปเรื่อยๆผมว่าเขาเก่งมากปายถือว่าเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งที่เราอยู่บนเวทีที่มีนุ๊กถ้าสมมุติปายพลาดปุ๊บนุ๊กก็จะแทรกเข้ามาช่วยกันจุดแจ้งเกิดทำให้คนรู้จักนุ๊กแอนปายนุ๊กจากคู่จิ้นทิกต็อกคือเราเป็นเพื่อนกันมาเราอยู่ด้วยกันมาตลอดต่างช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวแล้ววันหนึ่งนุ๊กถ่ายคลิปลงทิกต็อกคนก็มองว่าทำไมน่ารักจังเลยอยากดูอีกเราก็เริ่มทำคอนเทนต์เรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่คอนเทนต์เป็นแฟนกันนะเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันหยอกกันน่ารักไปในสไตล์ความเป็นเพื่อนกันมันจะหยอกล้อแนวนี้อยู่แล้วนุ๊กตอนนั้นเป็นเพื่อนตอนนี้น่าจะเลื่อนแล้วแหละยิ้มเขินปายเพื่อนครับหัวเราะเสน่ห์ที่ทำให้แฟนๆชื่นชอบนุ๊กปายนุ๊กกับปายไม่ได้เฟคครับนุ๊กกล้าพูดเลยทุกเวทีนุ๊กกับปายไม่เคยเฟคมีอะไรนุ๊กด้นสดบนเวทีเลยใช่ไหมปายหันไปถามปายเราอาจจะมีนัดแนะบ้างว่าจะเล่นแบบไหนแล้วสิ่งที่พูดไปออกจากใจล้วนๆกับปายนุ๊กคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เอฟซีชอบไปพวกเราไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้ครับปล่อยไปดิบเป็นเด็กธรรมดาบ้านนอกเป็นตัวของเราเองที่พี่เขามองว่าไปเป็นคนคิดบวกการที่ไปมายืนตรงจุดนี้ได้เป็นนักร้องคนที่เป็นศิลปินจะต้องมีเสียงดีฟังได้แต่ปายไม่ใช่เลยของไปเริ่มแรกเลยมันฟังไม่ได้มันอาจจะเพี้ยนแต่ก็ยอมรับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะกำลังใจดีๆจากทุกคนและได้พี่นุ๊กสอนด้วยครับกว่าจะมาถึงวันนี้เราให้กำลังใจกันยังไงบ้างนุ๊กถ้านักร้องที่ไม่มีกระแสไม่ดังก็อาจจะไม่มีเงินใช้ช่วงปีก่อนมันสุดมากก็มีเขานี่แหละที่คอยให้กำลังใจเพื่อนทุกคนเลยบางวันนุ๊กไม่มีเงินเขาก็ให้ยืมบางวันนุ๊กท้อมากๆปายก็ให้กำลังใจบอกอย่าคิดมากบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนมีเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับเพื่อนทุกคนในกลุ่มเลยแล้วปายมีโมเมนต์ต้องการกำลังใจไหม
นุกนุกร้องเพลงขึ้นมารักนะคะคนดีของฉันยิ้มไปหัวเราะไปจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรเยอะอยู่แล้วแต่นุกจะเป็นคนที่มองออกว่าบางวันเราอาจจะไม่โอเคเขาก็ตบบ่าให้กำลังใจกันนุกเราอยู่ด้วยกันเรารู้แค่มองตาก็รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เคยมีช่วงกอดคอกันร้องไห้ไหมนุกมีเป็นช่วงที่มันคุณสองเราเสียใจจากเรื่องบางเรื่องมาพร้อมกันแล้วเราก็ยังมาลำบากด้วยกันอีกไม่มีเงินกินข้าวเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องส่งเงินให้แม่ด้วยต้องผ่อนรถแล้วเงินเขาก็ไม่เหลือและมีหลายโมเมนต์มากที่น้ำตามันไหลออกมาปายน้ำตาคลอไปด้วยกันพูดไปพูดมาอ้าวทำไมชีวิตมันเหมือนกันจังเลยก็เลยเห็นอกเห็นใจกันครับนุกเขาเคยร้องไห้ยันเช้าก็มีไปนอนห้องผมแล้วร้องไห้แต่ไม่ใช่เตียงเดียวกันนะเป็นเตียงน้องผมเขามาร้องไห้เราก็เป็นห่วงลุกไปดูตลอดเขาก็ร้องไห้ทั้งคืนจนถึงเช้าปายช่วงอกหักนิดหน่อยครับความประทับใจในกันและกันนุกประทับใจตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันเลยปายเป็นคนที่จิตใจดีมากคิดบวกเพื่อเผื่อแผ่ใจเย็นมีอะไรก็ค่อยคิดนิสัยดีครับปายเขาเป็นคนดีคนหนึ่งคอยช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เราได้รู้จักกันเอื้อเผื่อแผ่ผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเราก็ยังอยู่ด้วยกันมาถือว่าเขาเป็นเดอะเบสที่สุดเลยครับผลงานเพลงคู่รักณเต้าวานมีความหมายยังไงนุกเต้าวานก็คือปายไงยิ้มปายเมื่อก่อนปายชอบฟังเพลงวานเกยตื้นเราก็ฟังเพลงนั้นวนซ้ำเขาก็เลยเรียกเราเป็นเต้าวานนุกเขาฟังบ่อยจนผมร้องได้คือนุกชอบไปวนเวียนอยู่โต๊ะทำงานปายกวนไปถ่ายคลิปเขาก็มองว่าทำไมเราชอบกวนเพื่อนจังเลยเขาก็ตั้งให้เราเป็นเต้าฉลามเพราะฉลามมันบูชอบกัดแต่ฉลามตัวนี้จะคอยปกป้องปลาวาฬในมหาสมุทรนี้ครับชี้มือไปที่ปายต้องขอบคุณพี่สอนราชสีห์เป็นคนแต่งเพลงรักณเต้าวานเป็นผลงานซิงเกิลคู่ที่มอบให้กับ FC โดยเฉพาะเลยมีผลงานอะไรใหม่ๆให้แฟนได้ติดตามอีก นุกผมจะมีเพลงก้อนขี้แง่และมีซีรีส์เดี่ยวของนุกเรื่องก้อนขี้แง่เดอะซีรีส์และยังมีผลงานหนังของนุกกระปายที่แสดงด้วยกันพี่สิงห์เจ้าของค่ายอยากเอาเรื่องของนุกกับปายถ่ายทอดให้พี่ FC ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเราทางด้านการแสดงฉายในกลุ่มมุกปิดจะได้เห็นกันในปีหน้าครับปายส่วนผลงานใหม่ของปายเพลงเสียอาการจะเสียอาการเพราะคนข้างๆหรือเปล่าต้องรอดูครับถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นนักร้องอยากทำอะไรนุกอยากเปิดร้านขายส่งขายปลีกก่อนหน้านี้ครอบครัวนุกเป็นร้านขายของชำแต่ด้วยหลายเรื่องทำให้ต้องปิดตัวไปนุกก็เลยอยากจะกลับไปทำให้มันใหญ่กว่าเดิมทำให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ในอนาคตไปที่เคยใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เรียนมหาลัยผมอยากเปิดร้านเกมผมชอบคอมพิวเตอร์มากแต่ช่วงนี้ร้านเกมอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็อยากทำกราฟิกตัดต่อชอบอยู่กับคอมครับถ้ามีพรวิเศษ1ข้ออยากขออะไรนุกอยากให้ปายมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่ดีแบบนี้ตลอดไปในอนาคตคิดทำสิ่งไหนก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างลูบหัวปายด้วยความเอ็นดูปายก็ขอให้คุณนุกมีรอยยิ้มทุกๆวันให้ทุกปีเป็นปีแห่งความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคทุกอย่างนุกไว้เขาขอให้ผมด้วยยิ้มบิดตัวเขินถ้าให้สลับร่างกัน1 วันจะทำอะไรบ้าง
ปถ้าได้เป็นนุ๊ก1วันจะสปีดตัวเองคูณ2ในทุกกิจกรรมทั้งวันเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวปกตินุ๊กอาบน้ำเป็นชั่วโมงหัวเราะนุ๊กถ้านุ๊กได้เป็นไปวันนั้นทั้งวันจะตื่นแต่เช้าเลย8โมงเช้าจะไปเข้าร้านเสริมสวยทออำผมยาวแต่งหน้าแล้วไปซื้อบิกินี่มาใส่ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กตั้งฉายาให้กันและกันปายเต้าสล็อตเพราะเขาทำอะไรช้านุ๊กเต้ารอยยิ้มเพราะว่าเขาเป็นรอยยิ้มของผมเป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนมากกว่าคนรู้จักทุกอย่างเลยทุกครั้งที่นุ๊กหยอดปายมีหวั่นไหวบ้างไหมนุ๊กมียิ้มแล้วก็ผิวปากอย่างอารมณ์ดีปายมันก็มีบ้างครับแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นนุ๊กเฮ้ยๆยิ้มดีใจแฟนๆเชียร์ให้เป็นคู่จริงมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนุ๊กพวกเราทุกคนไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้อยากจะบอกพี่ๆ FC ว่านุ๊กกับปายรักกันมากเป็นเพื่อนที่รักกันมากมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนเหมือนที่นุ๊กเคยพูดตลอดเลยถ้าให้ตอบว่าในอนาคตเราจะรักกันจะแต่งงานกันนั้นแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้กำหนดให้เรามาโคกูนั่นล่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้แต่วันนี้ก็รักกันมากครับเป็นเพื่อนที่รักกันมากสนิทกันมากสเปคที่เห็นแล้วแพ้ทางเลยนุ๊กชอบคนสูงครับปายสูงเท่าไหร่อ่ะหันไปถามปาย173นุ๊กผมสูง170ชอบคนสูงและชอบคนขาวสเปคจริงๆของนุ๊กตรงกับปายหลายอย่างมากเลยและชอบคนที่เงียบๆซึ่งปายเขาก็เป็นคนเงียบชอบคนนิสัยเงียบๆผู้หญิงเงียบๆปายชอบคนที่ทัศนคติดีครับสามารถเข้ากับเพื่อนของพวกเราได้ทั้งหมดครับชอบคนที่มองยังไงก็ไม่เบื่อแค่นั้นขอ3คำให้กับชีวิตตัวเองในปีที่ผ่านมานุ๊กโคตรหินเลยชีวิตมันดุดันมากไปงานเช้าเย็นๆต้องไปตลอดหินมากแต่ชอบครับเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลงปายน่าเหลือเชื่อถือว่าเป็นปีที่เพลยี่นับแปลงของพลกันงานคนหนึ่งได้มาจับไม้ร้องเพลงมีกำลังใจจากทุกคนเลยเราได้รู้จัก FC ทุกภาคเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและประทับใจมากครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับนุ๊กขอบคุณพี่ FC มากๆไม่รู้ว่าจะกล่าวคำขอบคุณกี่ล้านครั้งถึงจะเพียงพอเท่ากับพี่เขามอบให้กับพวกเราทุกอย่างที่ FC สนับสนุนมาตลอดขอบคุณที่รักน้องทั้งสองคนครับปายเปรียบเสมือนทุกคนคือครอบครัวเดียวกันช่วยกันก่อสร้างกันขึ้นมาจากเราไม่มีอะไรทุกคนคอยทนุถนอมเรามาช่วยทุกอย่างเวลาเราท้อเราต้องการกำลังใจแค่มองไปตรงนั้นกำลังใจเราจะมีอย่างล้นหลามเลยทำให้เรามีพลังได้สู้ในทุกวันถือว่าเราผ่านทุกอย่างมาพร้อมกับพี่ทุกคนขอแทนพี่ทุกคนว่าคือครอบครัวบ้านสิงห์ของเราอวยพรปีใหม่นุ๊กปีใหม่2021ขอให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขมากๆขอให้พี่น้อง FC ที่รักนุ๊กรักปายมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งไหนขอให้ได้อย่างสมปรารถนาสิ่งที่ไม่ดีก็ขอเอาไว้ปีก่อนส่วนปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับปายขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่าแล้วก็หยิบแต่เรื่องดีๆทำแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกอย่างร่ำรวยเงินทองเฮงๆขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะครับ